วัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวเด่นวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่28สิงหาคมนะครับกับผมวีรยุทธ์สายสุวรรณและดิฉันวิมวิภาพรหมจรรย์ค่ะค่ะจะมาติดตามข่าวของทีเซ็ปกันบ้างนะคะซึ่งในประเทศไทยนะคะก็เป็นที่รู้จักกันของเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านนะคะว่าไทยเรามีศักยภาพในเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้าและก็การจัดงานประชุมครั้งใหญ่และครั้งสำคัญที่หลายประเทศนะคะให้ความสนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงานสำคัญค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางทีเซ็ปก็ได้ดึงเอายูนิซิตี้ค่ะซึ่งเป็นบริษัทขายตรงนะคะที่จะมีการร่วมกันจับมือกันในการจัดงานครั้งใหญ่นะคะซึ่งสามารถนำนักธุรกิจอิสระกว่า 50,000 คนนะคะมาร่วมจัดงานประชุมกันณที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียกความสนใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายนพรัตน์เมธาวีกุลชัยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ็ปนะคะออกมาเปิดเผยว่าทีเซ็ปได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้จะต้องเร่งในเรื่องของการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารแล้วก็ศักยภาพของประเทศค่ะทั้งในด้านการเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายนะคะและเป็นการเป็นศูนย์กลางของการดำเนินธุรกิจและศักยภาพของบุคลากรและการให้บริการที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นเสาหลักของการสื่อสารประเทศไทยภายใต้แคมเปญ Thailand Connect ค่ะสำหรับกลยุทธ์ทางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไม้ในไทยนะคะอีกประการก็คือการดึงงานไม้ขนาดใหญ่หรืองานระดับเมกะอีเวนต์นะคะเข้ามาจัดในประเทศไทยโดยการที่ประเทศไทยสามารถดึงงานและได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับนานาชาติหลายงานตั้งแต่ปลายปีนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากผู้จัดงานนานาชาติที่ตระหนักถึงสภาวะการที่เป็นปกติของประเทศผนวกกับศักยภาพของความพร้อมในการจัดงานไม้ทุกรูปแบบของไทยค่ะซึ่งในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณปีนี้นะคะคาดว่าจะสามารถกระตุ้นนักเดินทางกลุ่มไม้เข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 157,930 คนเลยทีเดียวค่ะเราไปฟังเสียงคุณนพรัตน์เมธาวีกุลชัยกันค่ะโดยทั่วไปในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้นะครับเราเป็นการทำแผนนะฮะการดำเนินการเนี่ยเป็นแผนระยะยาวที่เราวางไว้ประมาณ5ปีทุกครั้งนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแผนปี55ถึง59แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแผน60ถึง64เนี่ยอุตสาหกรรมไม้มีแผนพวกนี้วางไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามีนโยบายของประเทศรองรับอยู่ซึ่งผมคิดว่าทุกรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ได้ดีทุกรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับเราได้รับงบประมาณที่ค่อนข้างจะมีเหตุผลแล้วก็สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ได้เป็นอย่างดีครับค่ะคุณนพรัตน์ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าในส่วนของการตลาดและความคาดหวังในตลาดภาคพื้นเอเชียนะคะคุณนพรัตน์มองว่าใน AEC ปีหน้านี้นะคะคาดว่าไทยจะมีเม็ดเงินจากการที่ประเทศได้จัดงานประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีการมีการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเรียกได้ว่าหลายประเทศจะให้ความสนใจมากทีเดียวค่ะเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณนพรัตน์กันค่ะคือถ้าพูดถึงในปัจจุบันนะครับถึงปีงบประมาณ2558เนี่ยขนาดยังไม่ได้เริ่มปีงบประมาณนะครับเราก็ได้รับการตอบรับในการร่วมงานค่อนข้างมากนะครับอย่าง Unicity ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเดือนนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมานะครับเรายังมีศักยภาพดีเหมือนเดิมแล้วก็ในปี58เนี่ยเรามีงานตั้งหลายงานอย่างเช่นการแสดงหุ่นกระบอกโลกนะครับที่เราเรียกว่าเป็น World Carnival Puppet นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นการจัดหุ่นกระบอกที่มีประเทศเข้าร่วมมากกว่า100ประเทศนะครับมีคณะหุ่นกระบอกมากมายนะฮะเรามีเรื่องของการประชุมที่ลักษณะคล้ายๆกันที่เราเรียกเป็น Herbalife นะครับ 30,000 คนคอนเฟิร์มมาแล้วแล้วก็มีเรื่องของงานประชุมทันตแพทย์โลกนะครับรวมไปถึงเภสัชกรรมนะครับมีการประชุมที่ค่อนข้างจะหนาตาในปี58นะครับเราก็เชื่อมั่นว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปี58ก็คือประมาณ90,000กว่าล้านนี่นะครับ
ทำได้ตามเป้าหมายครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP นะคะเป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำที่มีบทบาทในการพัฒนาและเชื่อมโยงความสำเร็จของการจัดงานเชิงธุรกิจเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547ภายใต้กระบวนทัศน์ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จมุ่งเน้นสู่การเป็นพันธมิตรขอทางธุรกิจนะคะที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจสู่การจัดงานเชิงธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่างสู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียวค่ะ